สูตรปุ๋ยทางดินที่ใส่กับมั่นสปารังในช่วงที่ฝนตกดินเปียกดินซมแล้วนี่นะครับเออคืออ,อยังคือสูตรใดน,นะครับมาฟังคําตอบในคลิปนี้น้ากันนะครับคลิปนี้หมอสาหรับผู้ใดหมอสําหรับคนที่กาลังสิใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วเอาหาความรู้เพิ่มเติมหาเทคนิคดีๆหาแนวทางดีๆเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยเห้กับมันสปารังนะเอ้ายังล่ะคัน,นลแล้วปอง คันแล้วเอากอนเดินนะครับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามให้ถึงหนึ่งหมื่นถ้าพี่น้องเ้อนะครับเออเป็นยังต้องกดติดตามเวลาผมลดเคิปเนาะพี่น้องเกษตรบริพาดเนื้อหาดีๆสาระดีๆที่เกี่ยวกับมันสปะหลังนะครับซึ่งในช่องนี้นะครับผมลงของมูลเกี่ยวกับมันสปะหลังนะฮะบอกว่าจะเป็นแนวทางเทคนิควิธีการเห็ดมันสปะหลังทันได้ผลผลิตลร้นะครับวิธีป้องการรักษาเกี่ยวกับโรคทางใบลร้แนวพี่น้องนะครับสามารถย้อนกลับไปเมืองได้นะครับเอา สวัสดีพี่น้องสุข,ข,ขสุขคนครับเออพบพอกันในช่วงบรรยากาศยามแรงเนี่ยครับอยู่สวนมันสับปะรังของผมคือเก่านะครับเอออันควันหอยแครนี่บ่แม่นยังเด้่เออ,อยาจุดกันยุ่งพี่น้องเออหอยแอวจักหน่อยผมอยู่ในสวนมันแห้งยุ่งหลายพี่น้องนะครับเอามาเขาเรื่องนะครับช่วงนี้เออพี่น้องบางคนนะครับเออพี่น้องบางคนยังมไม่ทันจะใช่ปุ๋ยนะครับ แต่ว่าเตรียมแล้วเตรียมว่าเออกูสใส่ปุ๋ยนี่ละเออกูได้สูตรปุ๋ยมาแล้วมีบอเออผู้ใดมีสูตรปุ๋ยในใจบ่ผู้ใดไปสือสูตรใดสูตรใดคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยนะครับใส่ใส่สูตรใดดีใก้กับมันสปารังผู้ใดที่ยังไม่ได้รู้หรือว่าผู้ใดรู้แล้วเออได้อ่านอะไรไปเมิ่งคลิปก่อนๆเก่าๆที่ผมได้ล่งไว้นะครับบอกสูตรต่างๆนะครับสูตรปุ๋ยเกี่ยวกับมันสปารังนะครับใช้ได้กับทุกสูตรทุกช่วงอายุ ทุกช่วงอายุแม่พอม่อแมนสูตรพี่น้องเออมันจะมีสูตรเดียวนะครับก็คืออัตราทีอ่านวิชาการนะครับเพิ่นแนะนํานะครับก็คืออัตรา2ไนโตรเจน1ฟอสฟอรัอรอรรส3โพแทสเซียมนะครับหรือว่า2ต่อ1ต่อ3นะครับเออสูตรนี้ใส่ได้กับทุกช่วงอายุแต่ถ้าว่าฝนตกมาเนี่ยพี่น้องสิม,มีวิธีแก้ไขจังได๋สิม,มีวิธีรับมือกับสูตรปุ๋ยในช่วงทีว่ว่าเออพี่น้องอยากจะใส่ปุ๋ย พี่น้องสิรับมือได้ไดยครับบางคนบอกว่า่อยเข้าใจว่าเออมันสปารังเขาจะได้รับปุ๋ยจากฝนแมนครับอันนี้เป็นความจริงนะครับฝนตกเมื่อคืนนะอ่าเมื่อเมื่อคืนตกแห้งเนี่ยเขาฝนเขาฝนตกแห้งมืดอคืนเลยเราเกินยังเขินรูบอเขาได,ได้รับในเจนได้รับแอมโมเนียจากอากาศได้รับแอมโมเนียจากนำ้ำฝนไหมเออ ตกลงมายอดพุ่งเลยครับเป็นยังขึ้นยอดพุ่งแล้วน,นี่ก็เพราะว่าเขาได้รับปุ๋ยจากฝนนั่นเองเมื่อเป็นแนวนี้นะครับถ้าเกิดว่าอายุมันสรั้งเกินสี่เดือนเออเกินสี่เดือนหรือว่าเกินสองเดือนพี่น้องคิดว่าเออพอใจแล้วยดต้นแค่นี้ละให้พี่น้องไปใส่ปุ๋ยตอไคายหรือว่าโตกลการขบคู่ไปนําหรือจะใส่โต๊หน้าก็ได้แต่บ่กในนํา อยากจะใส่ก็แลดวแต้พี่น้องแต่ผมไม่แนะนําเพราะว่าเขาได้รับนโตัวเจนจากน้ําฝนอยู่แล้วนะครับเป็นอย่างคือให้ใส่ตัวกลางตัวไทยก็เพราะว่าอยากให้เขากดยอดบ่อยากให้ขึ้นสูงจนเกินไปเป็นอย่างขึ้นว่าบ่อยากให้ขึ้นสูงก็เพราะว่าเขาจะบ้าต้นบ้าใบาพี่น้องเคยยินบอเห็ดมันสับปะรังเขาบอกว่าง่ามหลายมันสิบ้าต้นบ้าใบาแมนครับบ้าต้นบ้าใบาหลายหัวมันสับปะรังใบใหญ่ ขึ้นทางใบโด่งๆๆ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 อย่างเดียวเลยบางพันนะครับกับบอแนะนําให้ใส่ปุ๋ยเยอเนียมีบ่เคยได้ยินบ่มีครับอย่างเช่นอ่าก้านแดงเออก้านแดงนะครับแล้วก็อีเขียวหยักเอออีเขียวหยักอันยังก็เขาเอิ้นว่า89บ่พี่น้องเออ89ประมาณนี้ล่ะเออผมก็ยังบ่ทันได้รู้อ่าเกี่ยวกับพันธุ์มันปานใดเออเพราะว่าเฮาอาจจะ ย่งมาในปลูกพันธุ์ิวานันนะครับอันเขียวๆนั้นออคล้ายๆไอ้ก้านแดงพี่น้องแต่ว่ามันก้านแดงเป็นสีเขียวเลยนะครับบรารู้ว่าเป็นพันธุ์อย่างเอาคอคอมเมนต์มาบอกในะพูดไดรู้นะครับผมเคยเอามาปลูกเลยพันธุ์นั้นนะครับแต่บอกว่าหัวใหญ่หัวใหญ่คับนะครับแต่ว่าเขาเหมาะกับดินประเภทที่เขาเออเหมาะสมนาน้นได้ประมาณวันสิบปลูกได้กับสุกดินได้พี่พน้อง เออสังเกตเออลองศึกษาดีๆด้อเกี่ยวกับพันธุ์มันสปะรังบ๊อแมนวายอยากปลูกพันธุ์ใด,ก,ดนะกับพันธุ์ใดก็ได้บอแมนนะแล้วกับพันธุ์เกษตรศาสตร์จะสองอันนี้กับบ้าใบขึ้นกันบ้าต้นบ้าใบอย่าใส่อ่ะในตัวเชนหลายจนเกินไปแล้วกับพันธุ์ระรยองสิบเอ็ดอันนี้กับบ้าต้นบ้าใบขึ้นกันนะครับพยายามจะใส่ปุ๋ยตัวหนาหลายแต่ว่าในช่วงแดกสาม,มารถใส่ได้แล้วกับพันธุ์พงเพชรผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะบ้าใบเช่นกัน เออพอมันงามอยู่ตลอดเวลาเออพันอ,อ่าผมผมผม้ผมาปูอยู่ทางหลังเนาะพันพวงเพชดเออมันงามโผดงามโพเลยนะครับที่นี่ถ้าเกิดว่ามันสีบา้าต้นบา้าใบกระแคร์ใส่ปุ๋ยตัวท้ายพี่น้องใส่ปุ๋ยโพแทสเซีย,ยมหลายๆกดเข้าไปเลยหรือบางคนเอามันสีบา้าต้นบา้าใบมันบอกไข่เชื 160, อชถถสูสูนหกไข่เชือยสชสูห้าการไว้ได้บ่ได้ขึ้นกันครับ กับราะว่าเขาเป็นซูซูหกสิบซูซูห้าสิบหรือว่าโพแทสเซียมคลอไรด์นะครับหรือว่าอ่าเขาเอื่นว่าโพแทสเซียมซัลเฟตอ่าซูซูห้าสิบเป็นโพแทสเซียมซัลเฟตนะครับซูซูหกสิบเป็นโพแทสเซียมคลอไรด์นะครับรูปบกคือกันนะเออตัวซูซูห้าสิบนี่จะเหมาะกับอ่าพืชที่ให้กลิน่นนะพืชที่ให้กลิน่นให้ความฉุนเออยยังเช่นยาโซบเออเ่ยผลชนมาผสมใช้ตัวนี้นะครับมับนสับประรังก็สามารถใช้ได้ทั้งสองส่วนเลย นะครับบ่เพชรนะครับบ่เพชรแต่ว่าจะดีแน่จะจะเป็นศูนยูนหาซิฟนะดีเลยเอามากดหยดเฉียนเหงก์กับมันสปารังนะครับถ้าเป็นทางเดีนโซไดดีศูนยูหกซิฟใส่ได้นะครับเอามาหวานเลยเออนี่เอ้าบางคนบอกว่าอ่าอาจารย์เคยเห็นคลิปเออผมเคยเห็นคลิปเนาะอย่าไปใส่อ่าแบบว่าบ่ฟังกบเดี๋ยวปุ๋ยสีหายหายแค่บางตัวครับอย่างเช่น ปุ๋ยที่มีการเคลื่อนที่ในดินนั่นก็คือในตัวเจนครับในตัวเจนเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ในดินเคลื่อนที่ในต้นเพืชเสียไว้สูญเสียเร็วเสียไปใส่ละเหยขึ้นเออโลเสียไปใส่ลีเฝนตกแห้งหลายลงไปทางล่างเออน้ำปั้ไหลหลากไปน้ำน้ำหายไปได้ไวครับแล้วก็สูญเสียไวนะครับแต่ถ้าเป็นฟอสฟอรัสเคลื่อนที่ในดินยากโพแทสเซียมเคลื่อนที่ในดินก็ยากเช่นกัน ว่าไงคือละลายยากเออว่าไงใส่ยุใส่ยุหันบ่าไปใสเออแต่สาวอซูซูนองซีบหวานได้บ่หวานได้เออแต่บางสวา่วนอาจจะสูญเสียได้เช่นกันหวานได้ในช่วงนี้สามารถหวานได้เพราะว่าเดี๋ยวมันสมแห้งพี่น้องหวานได้เลยเออมีเดี๋ยวสิบอกฟังมีหน้าหน้าของผมนี่แหละพิ่นเห็ดมันสับรังเพิ่นก็ถามอยู่ได้ว่ามึงใส่ปุ๋ยเท่าไร่อยก็ฟังกบแล้วข่อยย่ามันเสียเนะเาะกูบ่เคยใส่จก็เ่อ กูไีตะว,วันไปเลยเออฝนมันตกมันบ่กกูไปวานเลยหอยใส่ถ่ายมอตะไส้พี่นอ้องฝนตกแล้วเอาไปวานแนวหนีเลยหัวมันสะบดรังบ่เคยมีคำว่าหน่อยจาอัาเสือแถมอา่าผมไปตรวจคาพี่เอ็ดถือว่าคาพี่เอ็ดดีดีสดัําไรหกจุดห้าครับหัวมันสะบดรังของเล่าใหญ่ีอลีเนี่เราสิใส่สูตรหกสิบพออย่างพอผมแนะนำแต่ก่อน,นใส่สูตรใด ใส่สูตรสูตรเสมอใส่สูตร14-4 24อาศัยวา่าเนี่ยตัวท้ายไว้แมนความเพลินบัดพ่อผมว่าเอาตัวนี้ลองมาใส่บ้างด้วน่ะเล่าเอาตัวนี้มาใส่สูตรง10เล่าวานไปทั้งแปลงเลยไรละสอบพี่นอ้องโอ้โหเฮาอยากเห็ดขึ้นแนวหนันอยู่แต่เฮาบ่ามีทุนนะครับเฮาบ่ามีทุนถึงขนาดด้านนะครับย่างแถาสองไรบ่ถึงสองไรผมใส่ขัสอบเดียวยังบ่เบิด ผมใส่กระสอบเดียวจวังหวัดผมเห็นยังเอาไ้เห็นยังจงไว้าไว้ถาละละล่ฉีดน่นใส่เหงามันครับเออเพราะว่าอยาให้มันมีประสิทธิภาพเอาไปเอามายากจาของคือเก่าเอาบอบ่คือวานเนี่นบยบ่ยังไปรับร้องสะไปเลยสามสี่หาลองแปด่องกับว่ากันไปนะครับอันนี้คือการเอามาใส่เพื่อการยุดหยอดมั่นสวร,รัคบ่อให้เขาขึ้นบอ่อให้เขาบ้าตนในช่วงที่ฝนตกชุกบอ่อให้ข้นในช่วงที่ฝนตกติดต่อกันหลายมือแล้วนี่ เพื่อนที่ไดที่วายังบ่มีฝนมีบอมมีบ่พี่น้องคอมเมนต์มาบอกเนะี่ยเพื่อนที่ไดที่วายังบทานนี้มีฝนเอาเป็นกําลังใจให้ครับเออเป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวก็วมีพาวาอ่าในช่วงเดือนพฤษภามนี้นะครับยังมีฝนอีกแต่ว่าฟังดีๆมีเสภัยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนมีฝนเข้ามาอีกนะครับในภาคอีสานนะครับในภาคอีสานตอนบนนะครับถือว่าหลายแล้วกับภาคอีสานตอนล่าง แต่ว่าในช่วงกรกฎาคมฝนอาจจะลดลงมาแต่ก็ยังมีอยู่บางเมียนาบ่มีแต่ก็ยังมีอยู่บางส่วนบางจังหวัดเท่านั้นเออเอาเอาข้อมูลดีๆเอาเทคนิคดีๆมาอกสู้พี่น้องฟังนะครับสรุปการที่อยู่ยอดก็คือการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมตัวท้ายปุ๋ยตัวท้ายเยอะๆใส่ทางดินก็นได้นะครับได้ผลมือนกันแต่อาจจะช้าหน่อยกว่าการฉีดพ่นทางใบครับ อามีประมาณนี้ผูดคุ้ยเกี่ยวกัสบสับปะรังคอมเมนต์มาได้นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจจเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเอาไปก่อนเดี๋ยวยุ่งสิก้อยหัวใครอยมียากันยุ่งพี่น้องอู้หูมันงามไปก่อนเด้ยพี่น้องเด้อ